ัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยตรงนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดวิกฤตของประเทศขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแนะนำให้ใช้วิธีการเลือกตั้งแบบเดิมแต่ให้มีการควบคุมการใช้อำนาจให้อยู่ในขอบเขตน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงวิกฤตการทางการเมืองที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะการใช้อำนาจเกินขอบเขตจึงเป็นที่มาของความขัดแย้งจึงอยากให้เกิดปัญหาขออภัยค่ะจึงอยากให้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยตรงอาจจะทำให้เกิดวิกฤตของประเทศขึ้นได้อีกครั้งหากใช้ในรูปแบบเดิมและควบคุมให้มีการใช้อำนาจอยู่ในขอบเขตน่าจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามขณะนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงแค่ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการคณะหนึ่งเท่านั้นจากนี้ไปเชื่อว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.จะมีการหารือข้อสรุปแนะนำข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ตัดสินใจกันอีกครั้งส่วนความเห็นของตนเองในฐานะพรรคการเมืองก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหาและไม่มีข้อเรียกร้องอะไรเพียงแต่ห่วงเรื่องของการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเท่านั้นการเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงเนี่ยน่าจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นเพราะว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก็จะอ้างคะแนนเสียงที่มาจากประชาชนตลอดเวลาทำให้การตรวจสอบหรือเวลาที่มีการใช้อำนาจในทางไม่ชอบเนี่ยน่าจะทำให้เกิดความรับผิดชอบยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเป็นการมันไม่ตรงกับการแก้ไขปัญหานะครับเว้นเสียแต่ว่าเขาสามารถที่จะออกแบบระบบให้เกิดความรับผิดชอบที่มันชัดเจนได้นะครับผมคิดว่าความพยายามที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างโดยที่ไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เหมือนกับเราต้องมาเริ่มทดลองกันใหม่ในขณะที่ถ้าสมมุติว่าเราคงรูปแบบของระบบรัฐสภาแต่ทำอย่างไรให้คนที่เข้ามาสู่อำนาจเนี่ยต้องรับผิดชอบกับการกระทำที่มันเกินขอบเขตผิดกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากกว่านอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังระบุถึงการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมว่ายังไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่นิ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือต้องตอบให้ได้ว่าจะนิรโทษกรรมให้คนที่ฝ่าฝืนกฎอัยการศึกวันนี้ด้วยหรือไม่โดยหากมีการนิรโทษกรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จะทำงานอย่างไรทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ได้ฝากถึงรัฐบาลให้กลับไปทบทวนนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำโดยให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักและรัฐบาลจะต้องชัดเจนในเรื่องของยางในสต็อกว่าจะไม่มีการจำหน่ายแต่ควรที่จะนำไปสร้างถนนสนามกีฬาน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านายจุลินลักษณะวิเศษสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ระบุถึงข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการที่จะให้มีการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยตรงว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยรวมถึงนักวิชาการก็ออกมาสะท้อนความคิดเห็นว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสมกับสังคมไทยเพราะหากฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งเกินไปและไม่ยอมรับการตรวจสอบรวมไปถึงไม่ยอมให้มีการถ่วงดุลอำนาจก็จะเกิดวิกฤตกันขึ้นมาอีกโดยส่วนตัวเชื่อว่าระบบรัฐสภาแบบเดิมก็สามารถที่จะดำเนินการทุกอย่างได้จึงหวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะคิดทบทวนเรื่องนี้อย่างรอบคอบเช่นเดียวกันกับการที่ออกมาระบุว่าการเลือกตั้งครม.โดยตรงจะแก้ไขปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ได้นั้นถือเป็นการตอบไม่ตรงโจทย์เพราะหากจะมีระบบอุปถัมภ์ก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการสรรหาครม.และที่สำคัญหากครม.ที่ได้มามีปัญหาเรื่องทุจริตคนไทยจะมีความอดทนมากน้อยเพียงใดเพราะครม.ชุดดังกล่าวจะมีสิทธิ์ทำหน้าที่จนครบ4ปีและที่สำคัญนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจมากน้อยเพียงใดที่จะจัดการกับคณะรัฐมนตรีที่ทุจริต